นี่ครับนั่นแล้วเก็บแจกันที่เขาทิ้งไว้ในคลองนะเอามาได้ก็เอามาทำเป็นกระถางบอนไซเราก็ถือว่าสวยงามเอาไปประดับโต๊ะที่ทำงานได้นะเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กไปเก็บแจกันได้นะโถทิ้งลงไปในคลองนะก็คิดว่ายังดูดีอยู่นะน่าจะมาใช้ประโยชน์ได้นาเล็กไม่ได้ใช้ทำแจกันนะแต่ว่าจะเอาไปทำเป็นกระถางบอนไซดีกว่าน่าจะสวยดีแล้วก็ใส่ต้นไม้บอนไซของเราเดี๋ยวลองดูฮะว่ามันจะได้ยังไงแต่กระถางบอนไซมันจะต้องตูดรั่วก้นรั่วต้องมีน้ำออกได้ถ้าเกิดว่าน้ำออกไม่ได้อาจจะทำให้รากของต้นไม้เราเน่านั้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็จะมาเจาะใช้อุปกรณ์นี้เจาะเหล็กแบบจะใช้ขาหนีบไปเพราะว่าไม่ต้องการให้ขอบของมันกระแทกค่อยต่อไปไม่ต้องมากมายเนี่ยตูดทะลุแล้วเนี่ยมองเห็นไหมส่องทะลุผ่านเดี๋ยวนั้นเลยก็จะใส่ดินแล้วก็จะใส่บอนไซเนี่ยปลูกในนี้แล้วก็ดัดโชว์ความสวยงามเอาไปตั้งในที่ทำงานได้เดี๋ยวลองดูนั่นเลยก็เอาต้นกลางที่นาเล็กเพาะชำไว้ก็รากเยอะเลยอันไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายก็จะใส่ลงไปในนี้ค่อยๆแย่ลงไปข้างล่างก็ใส่ดินไปด้วยก็ประมาณอย่างนี้นะแล้วนั่นเลยก็จะเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งแล้วก็จะเอาแล้วค่อยดัดด้วยแล้วก็เอาไปประดับจะต้องไปเติมดินให้เพิ่มอีกครับก็ถือว่าเป็นผลงานของนั่นเลยที่คิดสร้างสรรค์นะจากการเก็บได้แจกันมา1อันนะก็เอามาใช้ประโยชน์กับไม้ที่เรามีอยู่ก็สามารถที่จะทำเป็นกระถางใส่ต้นไม้นะเอาไปประดับที่ทำงานแต่ก่อนที่จะเอาไปดับนั้นแล้วก็ต้องเลี้ยงให้รากเขาติดก่อนนะเพราะเพิ่งใส่ลงไปนะเนี่ยก็ใส่ในเอาเก็บไว้ในร่มก่อนนะแล้วก็รอเขาฟื้นนะพร้อมที่จะไปเผชิญในห้องทำงานของนาเล็กเนี่ยนาเล็กก็ดัดสักเล็กน้อยเดี๋ยวต่อไปอาจจะตั้งให้มันเพิ่มลงก็ได้นะแต่นี่คือเริ่มค่อยๆดัดให้มันปรับตัวไปครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ